ช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับคุณแม่ยอดนักสู้ที่อยากจะได้ทุนสักก้อนไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดวันนี้จะทำสำเร็จหรือไม่ไปชมกันเลยครับวิธีช่างตัดเสื้อผ้านี่คือเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยไปหัดฝึกหัดก่อนเลยเดี๋ยวก่อนไอ้ตีโซหุ้ยเนี่ยไอ้โซหุ้ยที่ว่าเนี่ยก็คือเหมือนแพทเทิร์นใช่ไหมเหมือนเป็นชิ้นๆไม่เขาจะตัดมาเขาเรียกไปตีอะไรไปช่วยช่างเขาช่างเขาจะบอกว่าพับสาบให้หน่อยสิพับสามเป็นสามพับครบพับสามเนี่ยสาบเสื้อพับสามไหมเนี่ยเนี่ยพับสามพับแขนอ๋อแล้วก็เตรียมงานให้เขาพับใช่พอเราพับเสร็จปุ๊บพอเราส่งให้เขาเขาก็เอ๊ะเขาก็จะดูว่าใช้ได้ไหมอ๋อใช้ไม่ได้เขาก็ให้ทำใหม่อ๋อจนเราชำนาญทีนี้เขาก็จะหัดให้เราเย็บเสื้อเป็นตัวเสื้อเป็นตัวเขาทำเป็นชิ้นๆมาให้เราไหมเขาตัดมาเป็นตัวแล้วเป็นชิ้นๆทีนี้เราก็มาประกอบอ๋อเขาจะดูแบบว่าไอ้ทักษะในการทำไอ้ส่วนต่างๆเนี่ยเราเก่งหรือยังพอเราเก่งแล้วมั่นใจลองไปประกอบดูสิประกอบอยู่กี่ตัวเราก็จะเป็นเสื้อได้กว่าจะให้เป็นตัวเขาก็ให้ช่วยช่างเย็บก่อนพอเย็บพอใช้ได้เขาก็จะตัดมาให้เราลองเย็บพอเราเย็บใช้ได้เขาก็จะให้เป็นช่างเงินเดือนโอ้เริ่มต้นจากเป็นช่างเงินเดือนก่อนเงินเดือนเท่าไหร่ตอนนั้น500ดีใจมากเยอะมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากเยอะมากเลยส่งกลับบ้านบ้างไหมหรือว่าเอาไปทำอะไรให้แม่หมดเลยให้แม่หมดเลยใช่เมื่อก่อนจะให้แม่หมดเลยแม่ดีใจน้ำตาไหลเลยสิใช่ไหมจะเหลือไว้แค่กินขนม20ตั้มติบอะไรเงี้ยนอกนั้นให้แม่หมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนะมันเมื่อก่อนนี่คือนานแล้วนะมัน20 30นี่กินได้หลายวันเหมือนกันเนาะโอ้ได้เงินหลังจากนั้นก็ทำงานมันเรื่อยจน30ตาไม่ไหวแล้วตามองไม่ค่อยเห็นตาไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดหัวเข่าก็ไม่ค่อยดี แต่ถ้าเกิดถามถึงอาชีพที่รักจริงๆเนี่ยก็คือช่างเย็บผ้านี่แหละเย็บผ้านี่แหละค่ะมันยังไงมันเพลินใช่ไหมมันยังไงล่ะมันรู้ว่าทำยังไงบางทีแล้วก็เย็บใส่เองอะไรอย่างงี้ไงไม่ต้องไปจ้างเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขด้วยตอนนี้ก็อยากอยู่ที่บ้านอยากกลับไปอยู่บ้านค่ะกะว่าทำไมอยู่กรุงเทพมันไม่รายได้ไม่ดีหรือว่าแบบช่วงนี้เราหาเงินค่าเช่าห้องช่วยลูกไม่ค่อยไหวคือถ้าเราได้กลับไปอยู่บ้านน่ะเงินที่เราจ่ายค่าห้องนี้เราก็จะได้เอาไว้ใช้จ่ายไว้ไปหาหมอดีกว่าเงี้ยเออมันจะได้กลับไปอยู่บ้านแล้วก็เอาเงินส่วนนี้ไว้ใช้จ่ายแล้วก็เปิดร้านที่บ้านไปประมาณนั้นล่ะค่ะประมาณนั้นไม่อยู่บ้านทุกวันนี้เขาตลาดนัดเยอะแล้วแต่เราจะไปทำอะไรก็ได้ช่องทางหากินมันมีเยอะอยู่แล้วขอให้มีทุนได้ซ่อมบ้านแล้วได้อยู่บ้านได้ไอ้เรื่องอาชีพเราไม่เกี่ยงอยู่แล้วโอ้ปรบมือให้หน่อยเลิศพูดอย่างนี้ขอถามถึงอาการลูกชายหน่อยคุณแม่ตอนคุณแม่ได้ยินว่าน้องเป็นโรคซึมเศร้าแม่รู้สึกยังไงอ่ะเป็นได้ยังไงทำไมถึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาบอกว่าอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการนี้ขึ้นมาเกิดจากบางทีเขาแบบเหมือนกับเขาเสียใจเวลาเขาเสียใจมาแล้วเขารับไม่ได้อะไรบางทีเขารับไม่ได้แบบว่าเขาแบบว่าใจเขาอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอาจจะทำให้แบบว่าผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดบาดแผลในใจใช่เวลาเขาคิดอะไรก็จะคิดถึงแต่ความเศร้ามันจะเศร้าอย่างเดียวอ่ะมันไม่อยากจะอยู่แล้วในโลกนี้มันจมดิ่งลงไปคุณแม่ก็คอยพยายามฉุดดึงเขาขึ้นมาใช่ก็คอยพยายามคอยกอดคอยอะไรอย่างเงี้ยต้องให้กำลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยดูแต่ว่าจะไปคอยจี้งี้ไม่ได้นะเวลาเราเนี่ยเราต้องคอยแบบดูห่างตอนนี้ก็เต็มที่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดอาการเริ่มดีขึ้นหรือยังครับเริ่มดีค่ะตอนนี้เขาไม่ค่อยเศร้าแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเศร้าแล้วแต่ยังเหลืออยู่อีกอย่างคือเวลาเขาทำอะไรแบบมันไม่ได้ดั่งใจเขาชอบทำร้ายตัวเองอ่ะเขาจะหงุดหงิดขึ้นมาเขาจะหงุดหงิดอันนี้ยังไม่หายแต่ว่าก็ซาไปหน่อยไม่ค่อยหนักเหมือนตอนเป็นใหม่ๆก็ต้องดูแลกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เนาะพร้อมเคียงข้างลูกใช่ไหมใช่ค่ะน่ารักจังเลยเอาล่ะเอาเงินไปซ่อมบ้านที่ปาจีนเพื่อจะกลับไปอยู่ที่บ้านอีกครั้งใช้เงินเท่าไหร่จ๊ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้เท่าไหร่ ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใช้เท่าไหร่มันน่าจะเยอะไหมล่ะมันก็น่าจะเยอะนะฝาบ้านน่ะฝาบ้านใช่หลักหมื่นไหมนะโอ้โคหลักหมื่นเลยแหละหลักหมื่นเลยแหละฝาบ้านไม่พอสายไฟก็เก่ามากแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนสายไฟอีกเนาะประมาณนั้นเลยเออยังไงครับพี่เบนครับสวัสดีครับสวัสดีก็ให้กำลังใจพระอ้วนดีกว่าครับก็ไงก็
ขอให้พระอ้วนทำในสิ่งที่หวังประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับผมเป็นกำลังใจให้พระอ้วนครับขอบคุณครับพร้อมสู้ไหมคะพร้อมค่ะวันนี้แชมป์ใหม่กระดูกยังอ่อนอยู่หนึ่งบทเพลงฮะเพื่อชนกับแชมป์เพลงนั้นก็คือเพลงเอิ้นสั่งหลังสงกรานต์ค่ะสักวันครับกรานปีนี้ก็มวนดีน้อละอายร่วมกันก็จะดีใจพอค่ำแรงลงส่งพระด้วยกันได้แห่ดอกคุณปะแป้งอ้อมกลุ่นให้กันร่วมสนุกสุขสันต์ในวันสงกรานที่ผ่านมาการผ่านแล้วก็จากกันแล้วเด้ออ้ายเด้อจังใดอย่าลืมกันเด้อเอาไว้ค่อยเจอกันปีหน้าไอ้เขาเมืองกรุงอย่าลืมสาวทุ่งอยู่ท้องนาวันที่13เมษาให้อ้ายกลับมาที่บ้านโชคดีเด้อละอายฝากเป็นความหมายจับมืออ้ายเบาเบาจังใดจังใดใจอย่าลืมคนเก่าแม่นไปอยู่ใส่อ้ายอย่าลืมฮักเฮาเคยสาบานวันเนาอย่าลืมคำว่าเด้ออายเด้อโชคดีมีชัยสมหวังดังใจทอเด้ออายให้เก็บเงินได้หลายหลายสิคิดฮอดอายนั่นอยู่เสมออายก็อย่าลืมคำที่ขอร้องจากน้องเด้อวันที่13ตามนัดเจอสงกรานต์ปีหน้าเฮามาพบกันดังใจทอเด้ออ้ายให้เก็บเงินได้หลายหลายสิคิดฮอดอ้ายนั่นอยู่เสมออ้ายก็อย่าลืมคำที่ขอร้องจากน้องเด้อวันที่13ตามนัดเจอสงกรานต์ปีหน้าเฮามาพบกันด้วยครับเป็นไงพี่เบนครับคาดว่ามันเป็นนักร้องเก่าร้องร้องแบบดีมากแม่เคยร้องเพลงเป็นนักเคยเป็นนักร้องบ่เคยเป็นนักร้องอยู่ครับห้องนักร้องก็ไปร้องเคยร้องแบบร้องประกวดตามอะไรเงี้ยสมัยเป็นสาวอ่ะซึ่งก็ไม่นานมานี้เองนะฮะนานครับก็เสียงดีครับร้องดีแล้วก็เวลาขี้ตัวโน้ตที่มันแบบ
คือป้าเขาจะถึงตลอดเวลาเขาร้องอาจจะถึงแตะถึงตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองว่าป้าต้องเป็นนักร้องเก่าหรือว่าเคยร้องเพลงมาก่อนถึงจะทำได้อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นกำลังใจให้ป้าอ้วนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พีครับเป็นไงครับอยากให้กำลังใจป้าอ้วนครับกับเส้นทางชีวิตนะครับให้กำลังใจกับการได้ดูแลลูกชายสุดที่รักเห็นแล้วก็รู้สึกว่าลูกโชคดีลูกโชคดีมากที่มีแม่อย่างป้าอ้วนต้องละเอียดอ่อนและเข้าใจอารมณ์ของผู้ป่วยแต่วันนี้ก็ถือว่าน้องหายแล้วแหละเพราะว่าเขามีกำลังใจที่ดีจากป้าอ้วนแล้วก็ส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้นี่ผมชอบมากชอบเสียงพูดชอบเสียงร้องแล้วก็ชอบพลังเสียงของป้าอ้วนในวัย60ซึ่งถ้าเทียบกับคนอื่นถ้ามาร้องเพลงเนี่ยผมว่า100นึงจะมีคนนึงที่ร้องได้แบบนี้เพราะว่ายังมีกำลังและความเข้าใจในการออกเสียงและสามารถปีนไปถึงตัวโน้ตยากๆอย่างที่น้องเบนซ์บอกโดยที่ไม่เคอะเขินและไม่รู้สึกว่าต้องปีนเนี่ยมันร้องออกมาอย่างธรรมชาติแล้วสื่อสารได้ถึงได้เห็นภาพในเพลงนี้ด้วยวันนี้ก็ถือว่าให้คะแนน100นึงผมให้เยอะๆเลยครับอาจจะไม่ถึง100แต่ให้เยอะฮะว้าวมีกั๊กด้วยเนาะมีกั๊กด้วยไม่ยอมบอกด้วยพี่แอมว่าไงบอกว่าพี่อ้วนขาพี่อ้วนเป็นผู้หญิงที่ขยันแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็อันว่ามันสู้ชีวิตมากอ่ะสำหรับผู้หญิงคนนึงที่แบบว่าทำงานตั้งแต่สาวจนกระทั่งถึงตรงเนี้ยส่วนวันนี้เพลงต้องบอกว่าเห็นถึงความตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีเสียงเพราะมากแล้วก็เสียงมีเสน่ห์นะเวลาเขาร้องขึ้นมาทีหนึ่งนี่คือแบบรู้เลยอะว่าแบบเป็นคนร้องเพลงเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงมีเสน่ห์มากค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสว่างครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้วนที่นำวิชาชีพช่างเย็บผ้ามาเล่าสู่กันฟังถ้าเรามองผิวเผินเหมือนว่าใครก็ตามที่ไปอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าช่างได้หมดแต่พี่อ้วนว่าไม่ใช่มันมีขั้นตอนมันมีเป็นลูกน้องก่อนต้องทำอะไรโน่นนี่นั่นก่อนกว่าจะได้บรรจุคำว่าช่างนำหน้าเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเนาะก็ต้องขอบคุณที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนเพลงที่นำมาร้องในวันนี้ต้องยอมรับว่านี่คือเพลงประวัติศาสตร์ของนักร้องคนหนึ่งที่ชื่อต่ายอรทัยถ้าไม่มีเพลงนี้ต่ายจะไม่ได้มาอยู่แกรมมี่เลยการออกแบบการร้องทุกอย่างในนี้เนี่ยออกแบบเพื่อให้ต่ายได้ร้องได้โชว์ศักยภาพที่สุดแต่งโดยอาจารย์สุดโก้เจรนัยเวลาใครฟังเพลงนี้เขาจะเฝ้าฟังว่าคนร้องเนี่ยร้องท่อนฮุกและมีลูกเอื้อนได้ดีแค่ไหนโชคดีเด้อละอายนี่เขาจะรอฟังคำว่าอ้ายว่าใครจะสะบัดได้ดีเท่าคล้ายๆกับต่ายหรือเปล่าเพราะมันมีห้องเพลงห้องหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ใช้ลูกเอื้อนโดยเฉพาะพี่อ้วนลองทำให้ฟังหน่อยโชคดีได้ละอายฟังเจ้าบาทด้วยโชคดีได้ละอายอันนี้ก็ได้ประมาณ 60% ซึ่งลูกคออัตโนมัติแบบนี้เนี่ยจะมีอยู่ในตัวมนแคนแก่นคูนต่ายอรทัยแล้วก็เบียร์พร้อมผงถ้าที่ครูเคยคุมร้องมานะแต่วันนี้ป้าอ้วนก็ไม่ธรรมดาเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยถือว่าเป็นคนเสียงเพราะร้องเพลงเป็นอารมณ์เพลงดีมี2อย่างที่เป็นปัญหาก็คือ 1. ไม่มั่นนะครับ 2. เก็บรายละเอียดมาไม่ครบมี2อย่างเท่านั้นที่เป็นจุดอ่อนนอกนั้นถือว่าเนียนพอสมควรปัญหาและเป็นโจทย์ใหญ่ของนกครับลองดูครับขอบคุณครับถึงคราวของแชมป์ที่ต้องลงมาสู้เพื่อป้องกันแชมป์แล้วล่ะครับนุกจะถูกล้มแชมป์หรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับตอนนี้บรรยากาศการขายเป็นยังไงตอนนี้ร้านกวกเปิดได้ประมาณ3เดือนเสร็จๆนะครับลูกค้าส่วนมากจะมาช่วงเย็นครับช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วช่วงเย็นเหรอวันธรรมดาลูกค้าจะไม่ค่อยมีครับเงียบๆแล้วเวลาลูกค้าไม่มีเราทำอะไรกันน่ะร้องเพลงครับร้องเพลงในร้านมีคาราโอเกะเหรอมีครับใช้โทรศัพท์ต่อกับลำโพงครับอ๋อแล้วก็ร้องปากเปล่ากันไปใช่ครับมีไมค์เขาเรียกไมค์บลูทูธนะครับโยมีไมค์ลอยมีไมค์บลูทูธด้วยมีครับอ๋อแล้วก็ร้องกันไปร้องไปเรื่อยๆครับถ้าสมมติว่าร้องอยู่ลูกค้าเข้าก็ให้ลูกค้าร้องแทนก่อนผมไปทำอาหารมีครับไอ้ลูกค้าก็งง
ทำไมกูต้องร้องมามากินกับอาหารมันก็คือลูกค้าก็ร้องเหรอร้องครับร้องเริ่มมีลูกค้าประจำหรือยังมีครับมีพี่พนักงานโรงงานครับที่จะมาทานบ่อยๆตอนเย็นใช่ครับตอนเย็นแต่จะเป็นบ่อยๆช่วงปลายต้นเดือนนะครับต้นเดือนต้นเดือนจะคนแน่นขนาดหน่อยพอกลางเดือนปลายเดือนหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงก็ให้พี่ๆเข้าไปบูทเงินกันก่อนแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็เปิดบริการครับเอาล่ะวันนี้ต้องทำหน้าที่แชมป์เป็นครั้งแรกเต็มที่นะเต็มที่ครับ1บทเพลงครับเพื่อไปต่อนั่นคือเพลงลูกจ้างเขาสาวโรงงานครับเชิญฟังครับตัวเองเอาไว้พออุ่นใจในเมืองอ้างว้างภาพจำสีจางย้อนขึ้นวันจากบ้านมาไกลปูทางฝันด้วยงานเหนื่อยล้าสะสางภาระที่เต็มสองไหลทำงานบนตึกหลายสิบชั้นวันเวียนวันวิ่งวนวุ่นวายนอกกระตกสายที่ขอบฟ้าไกลบ้านเราคอยอยู่จากลูกสาวชาวนามาเป็นลูกจ้างเขาเพื่อนรักคือความเหงาเพื่อนแท้คือใจสู้เป็นฝันเฟื่องของเมืองเจริญลำบากเหลือเกินใครบ้างจะรู้ดาวที่มองดูสมมุติเป็นสายตาคนห่วงใยสู้ไหวด้วยแรงใจทั้งบ้านส่งมาปัญหาใหญ่น้อยจึงพอรับได้เลิกงานเดินกลับพร้อมความเหงาได้แสงดาวส่องเป็นเพื่อนใจหวังว่าเมืองไกลคงไม่ใจร้ายกับสาวบ้านน้องความเหงาเพื่อนแท้คือใจสู้เป็นฝันเฟื่องของเมืองเจริญลำบากเหลือเกินใครบ้างจะรู้ดาวที่มองดูสมมุติเป็นสายตาคนห่วงใยสู้ไหวด้วยแรงใจทั้งบ้านส่งมาปัญหาใหญ่น้อยจึงพอรับได้เลิกงานเดินกลับพร้อมความเหงาได้แสงดาวส่องเป็นเพื่อนใจหวังว่าเมืองไกลคงไม่ใจร้ายกับสาวบ้านน้องเลิกงานเดินกลับพร้อมความเหงาได้แสงดาวส่องเป็นเพื่อนใจหวังว่าเมืองไกลคงไม่ใจร้ายกับสาวบ้านน้องขอบคุณครับชามรานุครับผมเป็นยังไงพี่เบนครับผม
ปกติจะเจอน้องบ่อยที่ไหนสนามฟุตบอลเตะฟุตบอลด้วยกันอ้าวเตะที่ไหนกันเตะกับกลุ่มใช่ไหมฟอนฟอนใส่แขนฟอนใส่แขนครับเป็นบอลการกุศลเนี่ยใช่ก็จะไปเจอน้องบ่อยไปทุกที่เลยอะไรครับเวลาไปการกุศลก็จะเจอน้องประจำโอ้ใจบุญจริงๆเลยพ่อเอ้ยสาธุครับไปการกุศลด้วยกันครับก็สำหรับนุ๊กก็คือรู้อยู่แล้วว่าลูกเป็นคนที่ร้องเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไรว่าร้องเป็นไงเคยให้คณะกรรมการเขาเป็นคนพูดกันละกันก็พี่จะให้กำลังใจนุ๊กละกันคือเราเจอกันไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ถามไถ่ชีวิตกันด้วยว่าไปมายังไงนะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนี้ก็ได้ฟังจากนุ๊กเรามาอะไรเงี้ยคือเราก็รู้ว่านุ๊กทำร้านนู่นนั่นตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ว่าเปิดร้านอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวพี่จะไปอุดหนุนที่ไหนนะตำชัยแท้ไร่ขิง42ครับผมสุดยอดพี่ก็พร้อมเสมอครับยังไงก็พี่ก็เป็นกำลังใจให้นุ๊กเสมอนะครับไม่ว่าในการทำอะไรก็แล้วแต่ทำธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยหรือการประกวดร้องเพลงอะไรกระช่างก็ขอให้นุ๊กทำเต็มที่แล้วก็ทำให้มันสุดความสามารถเราอะไรเงี้ยแล้วก็ขอให้สำเร็จทุกอย่างแล้วกันพี่เป็นกำลังใจให้นุ๊กเสมอครับขอบคุณครับพี่ครับเชิญครับเสียงเขามีเสน่ห์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ร้องเพลงดีแล้วก็เสียงเพราะแล้วก็สื่อสารอารมณ์ได้ด้วยเนื้อเสียงของเขานะครับอันนี้คือภาพรวมที่เห็นชัดเลยนะครับก็ส่วนวันนี้เหมือนเลือกเพลงมาแล้วมันเป็นเพลงผู้หญิงเนาะแล้วก็ไม่ได้ปรับคีย์อะไรใช่ไหมครับคีย์เดิมเลยใช่ไหมปรับมีปรับด้วยใช่ไหมครับนี่ขนาดปรับแล้วยังรู้สึกว่าสูง ที่ว่าสูงเพราะว่าเหมือนตัวโน้ตสูงๆในท่อนฮุกแล้วก็ท่อนจบมันจะมีตัวสูงๆอยู่มันเหมือนอาการฝืนแล้วก็ปีนไปไม่ถึงด้วยสังภาพของเส้นเสียงเราที่เหมือนใช้งานมาเยอะครับวันนี้ครับนุ๊กมันก็เลยทำให้รู้สึกมันปีนทุกๆครั้งเมื่อถึงตัวโน้ตเหล่านี้อะไรเงี้ยครับก็จะมีอาการนั้นเป็นแผลซึ่งก็ชัดอยู่นะครับส่วนภาพรวมผมว่าร้องสื่อสารได้ดีนะฮะนี่ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่อาศัยอยู่แถวไร่ขิงนะครับผมรบกวนด้วยนะฮะช่วยไปอุดหนุนตำชายแท้ไร่ขิง42นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดร้านว่างเขาจะซ้อมจนคอแหกอย่างนี้แหละครับผมแล้วรบกวนด้วยครับผมแชมป์จะได้มีเสียงมาแข่งนะฮะนี่เขาคนละโอเคอยู่ได้ทั้งวีทั้งวันนะเนาะกลางวันก็แวะไปบ้างเชิญพี่แอนครับผมแต่เพลงนี้มาดีนะคะเพลงนี้มาแบบนิ่งมาถึงคือสมาธิดีแล้วก็สื่อสารอารมณ์เพลงได้ดีสื่อสารออกมาแบบชัดเจนดีค่ะแล้วก็ดูแบบดูเขามั่นใจแล้วก็นิ่งดีคือฟังแล้วก็เพราะดีแต่ว่าเรื่องซ่อมแซมเสียงอาจจะต้องมีบ้างในบางช่วงอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณพี่แอนครับเชิญคุณสลาครับเพลงลูกจ้างเขาสาวโรงงานเป็นเพลงที่อาจารย์วสุห้าวหาญเขียนเล่าความรู้สึกแทนคนไกลบ้านได้ดีอีกเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกร้องโดยตะกะแตนตั้งแต่หนาวแสงดีอ่อนเรื่อยมาจนถึงเพลงนี้วันนี้นุ๊กเอามาร้องเนี่ยร้องในนามการโคเวอร์แบบ 100% คือไม่แตะเนื้อเลยไม่มีการปรับไม่มีการแปลงเพศไม่เป็นลูกจ้างเขาบ่าวโรงงานยังเป็นสาวโรงงานอยู่ยังใช้เพศเป็นผู้หญิงแบบเต็มร้อยเลยก็ต้องย้ำว่านี่คือการร้องแบบโคเวอร์นะครับโดยไม่แตะต้องเนื้อหาเลยนะครับซึ่งครูมองว่าร้องได้ดีนะเสียงเพราะอยู่แล้วร้องเก่งอยู่แล้วแล้วก็ลูกคออะไรต่างๆสื่อสารทุกอย่างเพียงแต่ว่าถ้าคนใช้เสียงหนักมาอย่างนุ๊กเนี่ยต้องวอร์มให้หนักกว่านี้ลูกวันนี้นี่ครูมองว่าถ้า 100% มันมา80แล้วล่ะแต่มันยังมีพื้นที่เพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงสลับกันไปมาอยู่หลายคำเหมือนกันแต่ร้องเพลงเก่งครับเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ใครจะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์นะฮะคะแนนแรกขอดูจากพี่แอนครับวันนี้แชมป์ของเราฮะพิสูจน์ตัวเองเป็นครั้งแรกในฐานะแชมป์กับพี่อ้วนฮะจากปราจีนบุรีผู้ที่มาหาเงินทุนกลับบ้านเกิด
ขอเงินซ่อมบ้านสักก้อนหนึ่งกลับไปอยู่บ้านสบายๆและผู้ออกนำไปก่อนพี่แอนซิลเลียมมอบคะแนนให้แก่นุกกระบอกคะแนนต่อไปขอดูจากพี่พีครับถ้าเป็นชื่อของนุกแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่2ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของพี่อ้วนเสมอกัน1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากครูสลาจบตรงนี้หรือมีลุ้นกันต่อพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้แก่นุกกับผมแชมป์2สมัยจ้ามาดูคะแนนจากครูสลาครับนุกครับผมเป็นไงครับครูครับครูประทับใจพี่อ้วนนะคือมองทรงทรงแม่บ้านเลยแต่เวลาร้องเนี่ยเขาคือนักร้องดีๆนี่เองเสียงเพราะมากเสียงเพราะลูกคอทุกอย่างเป็นนักร้องได้เลยอยากให้พี่อ้วนใช้การร้องเพลงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งของความสุขนะครับไม่ใช่แค่ร้องในบ้านตัวเองเท่านั้นนะมีเวทีประกวดที่ไหนควรจะไปถ้าได้ร้องบ่อยๆผมว่ามันมีลุ้นเลยนะวันนี้นี่เป็นคนเสียงดี2คนมาเจอกันแค่นุกมีความมั่นใจกว่าเท่านั้นเองอยากให้พี่อ้วนใช้เสียงเพลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับให้กำลังใจครับครับแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์2สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนด์เนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อั้นจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์2สมัยไปเท่าไรดีเฉลยเฉลยไปยกเล่นซะแล้วออกเล่นซะแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมีลีลาเป็นไงเล่นดีนะสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทมันน่าจะหยุดแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ไปหยอกเย้าพี่วงล้อเขาไงลีลาการโยกมันล้อเลียนเกินไปทุนเดิมมีอยู่ 5,000 บาทถ้าวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์ได้อยู่ 10,000 บาทจ้าการเดินทางของแชมป์ยังคงได้ดำเนินต่อไปนะฮะติดตามให้กำลังใจเขารวมทั้งนักสู้ทุกคนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กระดุนเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่า